ในสมัยเด็กๆค่ะเราจะเคยได้ยินคำว่าขอมดำดินกันนะคะแต่ในเรื่องนี้ค่ะเราจะไปรู้จักรายละเอียดให้มากขึ้นกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่อนุสรณ์ตำนานพระร่วงขอมดำดินที่จังหวัดสุโขทัยจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่อนุสรณ์ตำนานพระร่วงขอมดำดินกรุงสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยได้จัดสร้างอนุสรณ์ตำนานพระร่วงขอมดำดินและป้ายนิทรรศการสื่อความหมาย3ภาษาขึ้นณบริเวณใต้ต้นโพเกาะกลางน้ำวัดตะพังทองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาตำนานพระร่วงของกรุงสุโขทัยนางสาวณัฐธิสาเพชรยานนท์พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าการจัดสร้างอนุสรณ์ตำนานพระร่วงขอมดำดินและป้ายนิทรรศการสื่อความหมาย3ภาษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันแบบบูรณาการในกิจกรรมส่งเสริมตลาด800ปีกรุงสุโขทัยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารตลาดและชาวตลาด800ปีกรุงสุโขทัยพระร่วงกวาดลานวัดกับขอมดำดินเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมตลาด800ปีกรุงสุโขทัยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือที่ในส่วนของเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดมาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาต่างชาติหรือว่าคนไทยซึ่งจริงๆแล้วขอมดำดินกับประวัติพระร่วงนะคะเป็นตำนานซึ่งคู่กับกรุงสุโขทัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ว่าความที่ระยะเวลามัน800ปีแล้วเนาะก็ได้เลือนหายกันไปบ้างความจริงพระร่วงมีตำนานเรื่องเล่าค่อนข้างจะหลากหลายหลายเรื่องมากเลยนะคะในส่วนของพระร่วงกวาดลานวัดเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาขึ้นมาเพื่อจะเป็นจุดเป็นแลนด์มาร์คให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยได้รู้ได้เห็นได้เห็นประสบการณ์ได้รู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ตำนานที่เราเคยมีมานะคะความศักดิ์สิทธิ์ความมหัศจรรย์ของท่านนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมตลาด800ปีกรุงสุโขทัยนะคะคิดว่าแล้วเราก็เอาไปประดิษฐานใช่ไหมคะอยู่ที่วัดตะพังทองจริงๆองค์เดิมก็มีนะคะอยู่บริเวณในศาลข้างหน้าแต่ว่าเราจำลองขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้พบได้ศึกษาเรื่องราวขึ้นมานะคะในส่วนของภาษาเราจะมีแผ่นภาษาให้ด้วยเรื่องราวของท่านนะคะเป็นภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วย3ภาษาเลยค่ะกฤษณะกิ่งแก้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยรายงาน